ลาวเฮามีประวัติมาซ่านานแต่เมื่อก่อนแม่นบ่ค่อยมีเอกสารบันทึกไว้พอหลายปีผ่านไปผู้คนย้ายออกจากที่พักอาศัยก็กลายเป็นป่าเป็นดงและถิ่มป่าไว้เพียงห้องห้อยให้คนหุ่นหลังได้ค้นหาเพื่อนำมาศึกษาค้นคว้าต่อคือดังเรื่องราวในเขตบ้านหนองเหือทองที่พวกเฮานำมาฝากแฟนข่าวมื้อนี้ท่านโพสต์ศรีสร้อยกุฏิราชหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตลงติดตามสุกนิ้วการเก็บกำข้อมูลและขุดค้นทางด้านบูฮานวิทยาที่แหล่งบูฮานวิทยาบ้านหนองเหือทองเมืองไซบุรีโดยมีท่านสุริวงศ์ศรีวรวงศ์ของจังเมืองไซบุรีร่วมพาทางในวันที่10กุมภาพันธ์2023ผ่านมาท่านบุญเลิงอินทิศักดิ์ของหัวหน้าแขนงวัฒนธรรมแขวงสวรรณเขตที่เข้าร่วมในการสำรวจขุดค้นร่วมกับกลุ่มมรดกกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและเสี่ยวซานจากสถาบันฝรั่งแห่งภาคตะเวนออกไกลให้ฮู้ว่าแห่งบูฮานวิทยาหนองเหือทองซึ่งก่อนหน้านี้คือในปี2008ประชาชนได้ขุดค้นพบวัตถุมีค่าหลายรายการปัจจุบันแขวงสวรรณเขตเป็นผู้เก็บรักษาไว้จากการสำรวจเก็บกำข้อมูลในเบื้องต้นบริเวณนี้คาดว่าเป็นตัวเมืองเก่าในสมัยบูฮานดังนั้นทางกระทรวงทบทร่วมกับสถาบันฝรั่งแห่งภาคตะวันออกไกลจึงได้ลงเก็บกำข้อมูลคืนใหม่และสำรวจขุดค้นบางจุดตามบริเวณที่คาดว่าจะแม่นคูเมืองและจุดที่พบวัตถุมีค่าก่อนหน้านี้โดยการสำรวจเริ่มแต่วันที่1กุมภาพันธ์2023เป็นต้นมาและฮอดปัจจุบันได้ขุดเพื่อสำรวจเบื้องสั้นดินทั้งหมด13จุดมีบางจุดได้พบหลักฐานที่จะนำไปสู่การกำหนดอายุของสถานที่และที่เด่นกว่าหมู่แม่นบริเวณดอนสิมได้พบดินจีเก่าแก่โครงสร้างอาคารคาดว่าจะมีอายุกว่า 2,000 ปีแต่การสำรวจนี้จะดำเนินไปฮอดวันที่2มีนาคม2023จึงจะได้ยุติส่วนข้อมูลหลักฐานผลการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวใดถ้ามีความคืบหน้าทีมข่าวพวกเฮาจะนำมาเสนอทานเพิ่มเติมเป็นแต่ละระยะน้ำแห่หัวเสือซึนใจได้ทุกมือด้วยแห่ธาตุที่ดีต่อห่างกาย